สวัสดีครับในส่วนถัดมานะฮะก็จะเป็นส่วนเกี่ยวแอคชั่นอื่นๆแล้วนะครับนี่จะเริ่มเป็นส่วนของแอคชั่นละเพราะว่าแอคชั่นที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยหลักๆก็จะเป็นตัวคอยนะครับเหรียญที่ได้เรียนรู้ไปแล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นพวกเช็คพอยต์นะครับที่เชื่อมโยงกับตัวไทม์ไลน์เอดิเตอร์นะฮะก็เดี๋ยวจะลองมาดูอย่างอื่นกันบ้างนะฮะยกตัวอย่างเช่นเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ครับนะฮะ power up magnet นะครับเดี๋ยวจะมาเรียนรู้เจ้า power up magnet กันนะฮะก็อันนี้จริงๆจะไม่มีอะไรมากครับเป็นตัวแม่เหล็กที่ไว้ดึงดูดเหรียญเข้ามานั่นเองนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวจะขอกำหนดให้อันนี้เดี๋ยวขอไปดัดสตาร์นะครับกำหนดให้อันนี้นะฮะเป็นแอคชั่นเป็นเหรียญแล้วกันนะครับนะฮะก็จะมีแอคชั่นเป็นเหรียญอยู่มีสักหลายๆเหรียญก็ได้นะครับปั๊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 บมีนะครับแล้วก็ให้เจ้าตัวนี้นะฮะเป็นแม่เหล็กแล้วกันนะครับนี่นะฮะเราเลือกเป็นตัว power up magnet อย่างนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เวลาที่เราเลือกกำหนดตัวนี้เป็นไอเทมพิเศษแล้วนะครับมันก็จะมีระยะเวลาให้เราระบุไว้นะครับว่าพลังพิเศษเนี้ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับในที่นี้ก็อยู่ได้นาน1วินะครับแล้วก็โอกาสที่พลังนี้จะติดนะครับก็100%นะฮะโอกาสติดพลังนี้100%นะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับก็อีกทีนะครับก็คือเงื่อนไขการชนะเกมของเราตอนนี้นะครับตบทวนนิดนึงนะฮะเงื่อนไขการชนะเกมเนี่ยนี่นะครับคือเก็บเหรียญได้10นะฮะอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนเงื่อนไขการชนะได้นะครับไม่งั้นมันก็จะวนกันมาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไอแอคชั่นเมื่อกี้นี้มูลค่าเหรียญมันเป็น10นะฮะมันก็เก็บเหรียญเดียวมันก็ชนะแล้วนะครับนะฮะโอเคให้เห็นกันจะจ่ายอีกทีนะครับอันนี้เราปรับโอเคนะครับมันก็จะดูดเก็บไว้นะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าเนื่องจากช่วงระยะเวลาแมกเนตเรามันค่อนข้างสั้นนะครับมันก็แป๊บเดียวมันก็หมดเวลานะฮะเราก็สามารถที่จะเพิ่มระยะเวลาให้กับตัว power up magnet ได้นะครับในที่นี้ก็เพิ่มเป็นเอาเลยเอาสัก10แล้วกันนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับนะฮะก็จะค่อยดูดเข้ามานะครับก็เรียกว่ามีความสามารถที่น่าสนใจทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ action power up magnet นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูตัวถัดไปกันบ้างนะฮะ